แถวแถว RCA เนี่ยคุณผู้ชมครับ มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามีชายชาวต่างชาติเนี่ยไปก่อเหตุลวนลามนะผู้หญิงคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงย่าน RCA นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสักตอนตี 4:38 นาทีของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาคือกล้องวงจรปิดเนี่ยนะไปพบแบบนี้ครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาจากสถานบันเทิงหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ออกมานั่งรอพอมานั่งรอปุ๊บเนี่ยนะฮะนี่มีผู้ชายคนนึงเข้ามาลวนลามเธอแต่เนื่องจากว่าเธอเนี่ยเมามากอ่ะเมาผู้ชายคนนี้อุ้มเธอขึ้นรถแท็กซี่ฮะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยรถแท็กซี่แบบนี้ปรากฏว่าเธอเนี่ยก็เริ่มมีสติขึ้นมาตอนอยู่บนรถก็เลยโทรหาแฟนว่าเอ๊ะมีผู้ชายเนี่ยมาอุ้มเธอเนี่ยขึ้นรถไปนะไม่รู้จะไปไหนด้วยผู้ชายคนนี้เห็นท่าไม่ดีครับก็เลยอุ้มเธอลงวางไว้ข้างถนนนะปล่อยทิ้งอ่ะปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับสน.มักกะสันเปิดเผยความคืบหน้าครับบอกว่าหลังรับแจ้งความเนี่ยพนักงานสอบสวนประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทำการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุและเส้นทางคาดว่าคนก่อเหตุจะหลบหนีกระทั่งทราบเบาะแสว่าผู้ก่อเหตุคือนิชิมูระโชระอายุ27ปีอาศัยอยู่ย่านสุขุมวิทครับเชิญมาให้ปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่ากระทำอนาจารหญิงสาวผู้เสียหายจริงโดยให้การอ้างว่าก่อนเกิดเหตุมาดื่มกินย่าน RCA จนมึนเมาขาดสติกำลังจะกลับที่พักพบผู้หญิงคนดังกล่าวซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาเกิดอารมณ์ครับก็เข้าไปก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนตลอดทั้งคืนนะครับก่อนแจ้งดำเนินคดีข้อหาอนาจารกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติได้มายื่นขอประกันตัวชั่วคราวทางพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ประกันตัวตีวงเงินสด 50,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศตำรวจก็ยึดพาสปอร์ตเอาไว้จากนี้พนักงานสอบสวนจะรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนและนำตัวผัดฟ้องฝากขังต่อไปนี่คุณผู้ชมไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนระมัดระวังนะฮะคือคุณอยู่ในสภาพที่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ออกมาคนเดียวตอนตีสี่ตีห้าคือจริงๆมันมีต้นคลิปนะครับที่ผู้หญิงคนนี้เขานั่งอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นที่พักคอยเหมือนกับที่ใต้รถเมล์ไม่อยู่ในตึกเนี่ยเนี่ยต้นคลิปอันเนี้ยนั่งอยู่คนเดียวเขาไม่ได้มีทีท่าว่าเขาจะเป็นอะไรสักอย่างหมายถึงเป็นอาชีพที่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะคิดผิดนะครับไอเนี่ยเดินเข้าไปปรีเข้าไปเลยครับตอนแรกเนี่ยไปลวนลามผู้หญิงไปนั่งข้างเลยไปเจาะไปกอดไปหอมเลยละเออแล้วผู้หญิงไม่โอเคด้วยนะใช่เขาโวยวายตลอดขึ้นรถเขาก็ยังโวยวายสุดท้ายมันต้องเอาเขาลงอ่ะเออนะฮะนี่ฮะคือต้องฝากเตือนผู้หญิงด้วยนะอันตรายใช่คือไปกับเพื่อนมีเพื่อนที่คอยดูแลก็น่าจะดีกว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวแต่ถ้าเป็นไปได้นะสถานที่อโคจรอย่าไปเธอค่ะนะอย่าไปเลยปล่อยตัวเองเมามายแบบนี้ไม่ไหวนะครับนี่คือโชคดีรอดมาได้เออนี่คือโชคดีรอดมาได้คือจะบอกว่าโชคดีที่เจอญี่ปุ่นด้วยก็ได้เพราะเป็นต่างชาติมันก็คงจะกลัวกฎหมายหนักอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะเออครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองนะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่อย่างที่จังหวัดตากเองเนี่ยก็เจอน้ำท่วมอีกระลอกนะคะคือฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลงในพื้นที่ทันทีไปอำนวยความสะดวกช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยในการขนย้ายสิ่งของนำกระสอบทรายเนี่ยไปกั้นน้ำและตอนนี้ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่าอาจจะต้องให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่ายังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองอยู่ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นว่าที่ตราดจันทบุรีน้ำท่วมหนักแล้วก็พื้นที่จังหวัดตราดในหลายพื้นที่ถนนถูกตัดขาดเมื่อช่วงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะคะลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านช้างกินดินตำบลบ่อพลอยแล้วก็ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยติดอยู่ภายในบ้านไม่สามารถออกมาด้านนอกได้ทางทีมของมูลนิธิทีมเพื่อนพึ่งพาก็เลยลงพื้นที่ไปในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน150ชุดข้าวกล่องอุ่นร้อน180ชุดน้ำดื่ม20แพ็คสุขากระดาษจำนวน10ชุดแล้วก็อาสาอาหารสัตว์จำนวน10ชุดด้วยกันแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะก็ลงพื้นที่เพิ่มเติมไปที่หมู่บ้านทุ่งกระบอกอำเภอเมืองจังหวัดตราดตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยชาวบ้านไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมสูง
ก็ต้องออกมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงของหมู่บ้านนะเรื่องของการช่วยเหลือนะก็มีการมอบทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักพิงด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาได้มอบอุปโภคบริโภคทุกอย่างเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะครับนี่คงต้องเฝ้าระวังเพราะว่ากรมอุตุบอกเอาไว้เนี่ยตั้งแต่29กรกฎาคมนะจนถึงประมาณที่7สิงหาคมนะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยครับนะครับอีกเรื่องนึงพาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่ก็แล้วกันอีกขอเชียงใหม่อีกทีวันนี้ผมพาไปเชียงใหม่ทีนึงแล้วไปอีกสักทีนึงก็อย่างงี้ฮะเขามีถนนสายนึงเรียกว่าถนนสายสุขภาพซึ่งถนนเส้นเนี้ยเป็นเส้นทางออกกำลังกายเลียบคลองชลประทานที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่มีทั้งเส้นทางวิ่งและเส้นทางจักรยานแล้วก็มีคนที่ไปออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยเขาไปถ่ายภาพแล้วก็แชร์ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยทั้งทางวิ่งและทางจักรยานเนี่ยนะมันรกมันทึบมันเต็มไปด้วยหญ้าสองข้างทางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดทั้งภัยจากสัตว์มีพิษครับงูแมงเขี้ยวขออะไรก็ว่าไปหรืออาจจะเกิดจากโจรผู้ร้ายเพราะมันเปรียวแล้วดูสิครับหญ้าสองข้างทางสูงขนาดนี้มันหลบได้ไงครับมันแอบได้แล้วคนน่ะก็จะมาออกกำลังกายช่วงค่ำเป็นประจำทุกวันก็เลยทำให้เขาเอามาลงอันนี้คือภาพที่คนไปออกกำลังกายเอามาลงก่อนเขาไอ้นี่หรือเปล่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีแต่เขาก็กลัวว่ามันเขียวขจีเกินไปทีนี้ผมพยายามดูอยู่ว่าหลายคนสงสารลูกปั้นหมีแพนด้านั่นน่ะโผล่หัวมันหน่อยนึงอุ้ยอุ้ยทำไมคอน้องไปแบบนั้นไอ้รูปนี้คือรูปที่หลังเอารูปเมื่อกี้ก่อนถอยหลังไปนิดเดียวทีมงานรีบไปเนี่ยเห็นไหมคือเขาบอกว่าสงสารหมีแพนด้ามันถูกคลุมไปด้วยหญ้ากับวัชพืชทีนี้เอาล่ะพอหลังจากลงเราก็ต้องยอมรับหน่วยงานเขาก็ออกมาตัดหญ้าทันทีนะครับก็คือเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ริมซึ่งทางด้านของรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบอกว่าไอ้เส้นออกกำลังเนี่ยมัน5กิโลไปกลับก็10กิโลทีนี้เนี่ยปกติเขาก็จะตัดหญ้าเดือนละครั้งแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนตกทุกวันหญ้าก็โตเร็วเห็นใจเขาหน่อยเขามีพื้นที่ที่จะต้องดูแลรวมทั้งหมด80กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเวียนกันไปอ่ะแต่ถ้าพี่น้องประชาชนดูแลเห็นปั๊บแล้ววางแผนบอกเขาเดี๋ยวเขาจะวางแผนแก้ไขให้ครับเออนะคือไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่ว่าไม่ทันมันโตไปแล้วเขามีตั้ง80กิโลพอตัดแล้วแพนด้ามันก็เลยโล่งจมูกขึ้นไม่งั้นมันจะติดจมูกน้องเขาตัดให้ไม่ทันแหละนะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างแล้วช่วงนี้หน้าฝนอ่ะโอ้แต่สิงห์นักวิ่งอย่างพี่ถาอย่างผมเห็นนี่อยากไปเลยนะถูกต้องเฮ้ยมันน่าวิ่งมากเลยคือเราก็อยากไปวิ่งกลางคืนนะแต่กลางวันเนี่ยคือจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกว่าคือจริงๆเนี่ยถนนมันน่าวิ่งมากค่ะน่าออกกำลังกายมันลุ่มลื่นมากเลยอ่ะแล้วดูแบบมันเขียวขจีแล้วมันโอ้โหนี่ไหมนี่นักวิ่งชอบนะมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนฝนตกเนี่ยมันไม่ร้อนคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ